กระสุนนั้นมันเกือบจะฆ่าผมพ่อไม่ได้จะยิงแกเจิ้นหลงผมรู้แต่ผมเคยบอกแล้วว่าอย่าฆ่าเจนเนตแกใจอ่อนทำไม่ได้พ่อถึงต้องลงมือเองผมทำได้ผมไม่เคยลืมความแค้นที่พ่อเจนเนตทำกับครอบครัวเราแต่ผมจะไม่แก้แค้นด้วยวิธีโง่ฆ่ากันจนสุดท้ายก็ไปนอนตายในคุกเราปล่อยเจเนตไว้นานกว่านี้ไม่ได้แค่ผู้หญิงคนเดียวไม่ประสีภาษาพ่อจะกลัวอะไรพ่อไม่ได้กลัวเจเนตแกตั้งหากที่ทำให้ฉันไม่มั่นใจความรักที่แกมีให้เจเนตความรักที่แกยอมตายแทนลูกสาวศัตรูแล้วถ้าคนตายคือเจนเน่พ่อคิดว่าใครจะเป็นผู้ต้องสงสัยคนแรกไม่ใช่อัลลาห์แต่มันคือผมหมิงเต๋อกำลังสงสัยผมแต่เจนเน่เห็นหน้าพ่อถ้าเจนเน่พูดกับตำรวจเรื่องไม่จบแน่ถึงฆ่าทั้งเจนเน่ทั้งหมิงเต๋อเนี่ยพ่อก็เปลี่ยนพินัยกรรมไม่ได้ถ้าอัลลันยกทุกอย่างให้เจนเน่ผมจะเอาทุกอย่างมาจากเจนเน่โดยไม่ต้องฆ่ามันไม่ง่ายหรอกเจิ้นหลงความรักที่เจนเน่มีให้แกคือพี่น้องถ้าวันไหนความจริงเปิดเผยคิดหรือว่าเจนเน่จะมองแกเหมือนเดิมถึงตอนนั้นรอยยิ้มอ่อนหวานของเจนเน่จะไม่ได้มีไว้เพื่อพี่ชายนอกสายเลือดอีกเว็บไซต์3ล้านแอปพลิเคชันย้อนหลังที่ melo.me และ YouTube Channel T Thailand ไม่พลาดทุกการอัปเดตบน Digital Platform Channel T Thailand